ส่วนยี่หนูสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนะครับมีคนโทรมาถามผมเยอะมากเลยนะครับสำหรับการจุดเตาทำไมถึงจุดแล้วดับทำไมจุดแล้วทำไมควันไหลย้อนนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยเราจุดไฟหน้าเตานะครับเราให้ถ่านติดนะครับพอสมควรก่อนอาจจะครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ปิดนะครับปิดสังกะสีไล่เตานะครับปิดทั้งสีไล่ไปจนถึงจุดนู้นนะครับผมก็คือล่อเตาล่อจนมีควันเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรถึงปิดเตาได้นะครับพอปิดเตาปุ๊บเนี่ยควันเขาก็จะออกทางท่อ6นิ้วโดยอัตโนมัตินะครับผมก็คือเมื่อคืนมาดูก็ควันออกเยอะมากพอสมควรแล้วนะครับผมเองก็กำลังจะปิดเตานะครับกำลังจะปิดเตาแล้วนะครับคือควันที่เราจะปิดเตาจะเป็นควันประมาณนี้นะครับคือควันที่จากสีขุ่นนะครับเป็นควันที่มีสีใสนะครับประปรายนะครับคือควันประมาณนี้ผมจะเริ่มปิดแล้วนะครับผมใครมีข้อสงสัยยังไงเกี่ยวกับปัญหาของเตานะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมยินดีให้คำแนะนำนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผมยังไงเดี๋ยวผมปิดเตาชุดนี้แล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปเปิดเตาให้ดูนะครับ